ช่วงต้นฤดูหนาวผลผลิตส้มโอจากตำบลช่องแคบเริ่มออกแล้วเกษตรกรจึงเร่งตัดขายเพราะว่าได้ราคาดีมีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงสวนค่ะนางสาวอาทิตยาคำปาแก้วอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่100หมู่ที่1ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากกล่าวว่าตนเองมีสวนส้มโอจำนวน7ไร่มีต้นส้มโอประมาณ300ถึง400ต้นซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากคุณตาท่านเป็นอดีตกำนันตำบลช่องแคบชื่อนายเสาคำปาแก้วปัจจุบันเสียชีวิตแล้วและในวันนี้เริ่มตัดส้มโอเป็นวันแรกได้ผลผลิตจากสวนส้มโอประมาณ3ตัน 3,000 กิโลกรัมจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ11บาทโดยมีพ่อค้าคนกลางจากหลายพื้นที่เช่นจากตลาดสี่มุมเมืองและพ่อค้าคนกลางในพื้นที่มารับซื้อถึงในสวนเพื่อส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านปีนี้คาดว่าจะได้ส้มโอประมาณ 9-10 ตันส่วนเมื่อปีที่แล้วราคาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 7-8 บาทได้ส้มโอตัดขายประมาณ6ตัน 6,000 กิโลกรัมส่วนส้มโอของคุณตากำนันเสาคำปาแก้วมีเนื้อที่ประมาณเกือบ100ไร่ปลูกมานานกว่า20ปีเป็นพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตนเองได้ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพซึ่งเป็นปุ๋ยที่ใช้ต้นทุนราคาต่ำอยู่ที่11บาทจึงพออยู่ได้ส้มโอในพื้นที่บ้านช่องแคบบ้านเงาไผ่บ้านห้วยแล้งมีสวนส้มโอเกือบ 2,000 ไร่จึงขอเชิญชวนท่านใดที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาระหว่างเส้นทางสายแม่สอดถึงบ้านห้วยไม้แป้นตำบลช่องแคบอำเภอพบพระสายเก่าแถวๆบ้านช่องแคบบ้านเงาไผ่บ้านห้วยแล้งในช่วงนี้ชาวสวนจะนำส้มโอออกมาวางจำหน่ายแถวบริเวณหน้าบ้านของตนเองสามารถช่วยกันอุดหนุนซื้อผลผลิตจากคนในพื้นที่ได้ในราคาที่ถูกและได้รสชาติดีด้วยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอทิตยาคำปาแก้วอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่100หมู่1ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะส่วนนี้ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณตาซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลช่องแคบคือคุณตาเสาคำปะแก้วมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ก็ประมาณ 3-400 ต้นค่ะตอนนี้เปิดสวนอยู่ที่กิโลละ11บาทวันนี้ก็ได้ประมาณ3ตันกว่าขึ้นค่ะส้มโอส่วนนี้เป็นพันธุ์อะไรครับส่วนมากจะเป็นขาวน้ำผึ้งค่ะแล้วคุณตาปลูกประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยก็อยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วอะค่ะทราบว่าหนูเกิดมาก็เห็นต้นนี้ละใช่ค่ะเกิดมาก็เจอมาเลยหนูเป็นประมาณรุ่นที่3แล้วอะค่ะที่สืบทอดต่ออยากจะเชิญชวนให้ผู้บริโภคซื้อส้มโออย่างไรบ้างครับก็ส่วนของเราใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ค่ะคือทำแบบธรรมชาติใช้ธรรมชาติเป็นปุ๋ยเป็นยาทั้งนั้นเราก็เป็นส้มโอที่ขึ้นชื่อของช่องแคบไปแล้วก็เชิญชวนพี่น้องมาช่วยกันซื้อของการเกษตรที่ใช้สิ่งธรรมชาตินะคะทำมาด้วยจากธรรมชาติขอบคุณมากครับค่ะ